อร่อยเลิศกับคุณรีดในสัปดาห์หาเล่าเรื่องวันนี้พามาที่ร้านฮอนโมโนซูชิซอยทองหล่อ23แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นระดับไฮเอนด์ด้วยรสชาติความอร่อยจากฝีมืออลัมมีดละไมของเชฟบุญธรรมเจ้าของร้านที่มีดีกรีเป็นเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นประเทศไทยและถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอาหารญี่ปุ่นมานานกว่า20ปีผสานกับวัตถุดิบชั้นเลิศที่ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นสดใหม่5วันต่อสัปดาห์ครับโดยเฉพาะปลาดิบนั้นส่งตรงจากตลาดซึกิจิที่ว่ากันว่าดีที่สุดในกรุงโตเกียวเรียกว่ายกทะเลญี่ปุ่นมาไว้ที่ร้านกันเลยครับแต่เมนูที่เชฟบุญธรรมจะนำเสนอในวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะใช้กล่องไม้ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมาเป็นส่วนประกอบสำคัญจึงทำให้อาหารนั้นมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เมนูที่ว่าคืออะไรตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณฤทธิ์และพี่พันธ์ไปกันเลยครับและขณะนี้นะคะรีดก็ยืนอยู่กับคุณบุญธรรมภาคโพซึ่งเป็นเจ้าของร้านฮอนโมโนซูชิทองหล่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอาละจุดเด่นเลยของที่ฮอนโมโนอันนี้เป็นข้าวนึ่งหน้าชูโทโร่นะครับครับผมอันนี้จะมีความหอมของเราจะใส่ชีสเข้าไปด้วยนะครับค่ะแล้วก็ใส่ชูโทโร่ซึ่งเป็นส่วนกลางของบูฟินทูน่าค่ะความมันจะบางๆหม้อนี้ใช้25ครั้งต้องโละเลยต่อมานี่เลยอันนี้ก็คือซีฟู้ดซอสนมปูครับผมคนญี่ปุ่นคือเวลาทำปูที่สุกแล้วเนี่ยมันจะมีขาวๆอยู่ข้างในก็จะมีน้ำมันมันด้วยเราจะมาผสมกันนะครับแล้วก็ไปผสมกับมิโซข้าวจานนี้ล่ะอันนี้จะเป็นการเบิร์นเราใช้หางปลากระเป้าเนี่ยกับแอลกอฮอล์เนี่ยครับจุดไฟแล้วก็เบิร์นด้วยวิธีธรรมชาติพอได้ที่ก็ปิดฝาเลยแล้วก็อบอยู่ข้างในครับเวลาจะทานเปิดอีกทีนึงแล้วสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นซาชิมิวันนี้นะครับมีโอโทโร่นะครับแล้วก็มีฮามาจิมีคัมปาจิครับผมแล้วก็มีกุ้งหวานแล้วมีหอยเชลล์มีแซลมอนครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นชูโทโร่และเป็นการการันตีว่าทุกๆเมนูที่ฮอนโมโนซูชินั้นไม่ใช่อร่อยธรรมดาเลยค่ะอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านฮอนโมโนซูชิตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อ23เลี้ยวเข้าซอยประมาณ200เมตรจะเห็นร้านฮอนโมโนซูชิตั้งอยู่ทางซ้ายมือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องของขนมโมจิเคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าจะทำอย่างไรให้ขนมโมจิของคุณนั้นนุ่มตักเข้าปากแล้วแทบจะละลายและอร่อยมาก 1. ต้องใช้แป้งที่เป็นจากข้าวญี่ปุ่นใส่น้ำลงไปแล้วเสร็จแล้วนำไปหมัก2วันให้เกิดการกระทำโดยธรรมชาติหลังจากนั้นต้องนำมานวดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยค่ะหลังจากนั้นนำไปนึ่งเสร็จแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนเมื่อปั้นเป็นก้อนแล้วเราจะใช้เมื่อไหร่ก็มาแบะแล้วใส่ไส้อะไรก็ว่าไปแต่ไส้ที่นิยมนั่นคือไส้ถั่วแดงเพียงแค่นี้โมจิของคุณอร่อยเลิศแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีปีม้าที่ทรงพลังอร่อยเลิศค่ะ